แฟนๆของอาร์เซนอลแฟนๆของเซบีย่าเรอัลมาดริดหรือทีมชาติสเปนน่าจำชื่อนี้ก็ได้ดีอยู่นะครับหนึ่งในนักเตะที่ว่าพอสวรรค์สูงทักษะยอดเยี่ยมเท้าซ้ายฉมังเหลือเกินครับแต่พวกเขาจากเราไป2ปีกว่าแล้วนะครับด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างที่เราทราบกันครับแต่มันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับมันเหมือนเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตของเรเยสครับกับการที่ต้องลงมาช่วยเหลือสโมสรเล็กๆทีมหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอ็กซ์เตรมาดูราสวัสดีครับต้อนรับสู่ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T-Sport 7นะครับนี่คือรายการที่จะหยิบยกเอาเรื่องราวในโลกของกีฬาครับมาเล่าสู่กันฟังแบบเรียบง่ายนะครับซึ่งบางเรื่องนั้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องราวของโฮเซ่อันโตนิโอเรเยสครับผมเชื่อว่าแฟนๆของอาร์เซนอลแฟนๆของเซบีย่าเรอัลมาดริดหรือทีมชาติสเปนน่าจำชื่อนี้ก็ได้ดีอยู่นะครับหนึ่งในนักเตะที่ว่าพอสวรรค์สูงทักษะยอดเยี่ยมเท้าซ้ายฉมังเหลือเกินครับแต่พวกเขาจากเราไป2ปีกว่าแล้วนะครับด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างที่เราทราบกันครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์กับการสูญเสียเข้าไปครับแต่มันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับมันเหมือนเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตของเรเยสครับกับการที่ต้องลงมาช่วยเหลือสโมสรเล็กๆทีมหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอ็กซ์เตรมาดูราเรื่องราวเป็นยังไงติดตามไปพร้อมกันนะครับผมเริ่มที่ทีมเล็กๆทีมนี้เลยครับเอ็กซ์เตรมาดูราเราอาจจะเคยคุ้นชื่อกันอยู่บ้างนะครับพวกเขาเนี่ยก่อตั้งสโมสรในปี2007ครับพี่แต่ว่าเป็นการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทดแทนสโมสรเดิมครับที่มีชื่อเดียวกันนี้แหละครับแล้วก็เคยเล่นในลีกสูงสุดของสเปนด้วยเมื่อครั้งอดีตทว่าเจอปัญหาทางด้านการเงินครับจนล้มละลายเลยทำให้ทุกอย่างมันต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ครับซึ่งถ้าพูดถึงเกียรติประวัติของพวกเขาก่อนที่จะล้มละลายนะครับมันต้องใช้คำว่ากระเสือกกระสนดีกว่าครับเพราะว่าแม้จะเลื่อนชั้น3ครั้งใน2ซีซั่นแรกนะครับซึ่งถ้าเปรียบเสมือนสโมสรแห่งนี้เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับก็ต้องใช้คำว่ากระเสือกกระสนได้เลยครับแม้ว่าจะเคยเลื่อนชั้น3ครั้งใน2ซีซั่นแรกของสโมสรนะครับแต่แค่ปีแรกที่เล่นในเซกูด้าเบย์หรือว่าดิวิชั่น3ของสเปนนะครับพวกเขาก็ต้องตกชั้นอีกกลับไปเริ่มต้นใหม่ในเตเซราลีกาหรือว่าดิวิชั่น4ระหว่างนั้นก็พยายามต่อสู้ครับเพื่อจะกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งจนกระทั่งถึงปี2016ครับได้กลับมาอยู่เซกูด้าเบย์อีกครั้งครับหลังจากที่เอาชนะทีมที่ชื่อว่าอูเบกอนเกียนเซในเกมเพลย์ออฟชนะไป 2-0 ครับและคราวนี้ก็ติดเครื่องเลยครับปีถัดมาก็เลื่อนชั้นสู่เซกุนด้าครับก็คือลีกรองเนี่ยแหละครับดิวิชั่น2แล้วก็ทรงๆสุดๆอยู่แบบนั้นครับจนกระทั่งฤดูกาล2018ถึง2019มาถึงครับเป็นปีที่ยากของเอ็กซ์เตรมาดูราเลยครับเพราะว่าทีมที่มีชื่อชั้นสูงกว่าตกชั้นมาจากลาลิก้าครับแล้วก็รวมกับบรรดาทีมที่อยู่หัวแถวในเซกุนด้าอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มตัวเต็งที่ได้เลื่อนชั้นนะฮะกลายเป็นว่ากลุ่มตัวเต็งมีแต่ชื่อที่เราคุ้นหูหมดเลยครับโอซาซูน่ามาลาก้าลาคอรุนย่าซาราโกซาและเมื่อมีคู่แข่งเก่งๆมากขึ้นคุณภาพสูงขึ้นมันก็ยิ่งทำให้โอกาสเลื่อนชั้นของพวกเขานั้นน้อยลงครับประกอบกับคุณภาพนักเตะ ก็ไม่ได้แบบโอ้โหเลิศเลออะไรขนาดนั้นครับและทุกอย่างมันก็ดำเนินไปครับแต่มันถึงขั้นเลวร้ายตรงที่ว่าผ่านครึ่งซีซั่นมาแล้วครับไอเรื่องลุ้นแชมป์เลื่อนชั้นลืมไปเลยครับเอสเตรมารูล่าจมปลักอยู่อันดับที่19ของตารางประตูตกชั้นเนี่ยเหมือนกวักมือเรียกเลยครับณเวลานั้นครับพวกเขากำลังมองหาใครสักคนหนึ่งครับที่มีประสบการณ์ในระดับสูงเพื่อเข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งมาเจอกับนักเตะคนนี้แหละครับคนที่เคยเล่นให้กับอาร์เซนอลเล่นให้กับเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดเอสปันยอลเซบีย่าติดทีมชาติสเปนโคเซ่อันโตนิโอเรเยสครับย้อนกลับไปในช่วงเวลาตรงนั้นครับปี2018นะฮะเรเยสยอมรับว่าตัวเองโอ้โหสภาพแทบไม่เหลือแล้วครับร่างกายก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมจนต้องไปเล่นอยู่ในชไนน่าซูเปอร์ลีกครับที่จีนมันก็เหมือนแบบไปโกยเงินแหละครับพูดกันตรงๆเรเยสไปอยู่กับสโมสรที่ชื่อว่า
ซินเจียงเทียนชานเลปเปิร์ดครับแต่สุดท้ายมันกลายเป็นการตัดสินใจที่ย่ำแย่สำหรับเขาครับเขาปรับตัวไม่ได้เลยครับสภาพร่างกายก็ไม่ดีผลงานก็ไม่ดีแล้วก็ช่วยเหลือทีมไม่ได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังสุดท้ายนะครับซินเจียงจบอันดับบ้วยของตารางตกชั้นครับแล้วการแยกทางก็เกิดขึ้นซึ่งเรเยสก็ยอมรับว่าไชน่าซูเปอร์ลีกไม่ใช่ที่สำหรับเขาจริงๆณช่วงเวลาตรงนั้นครับเอสเตรบาโรล่าก็กำลังมองหาใครสักคนหนึ่งครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือครับเพราะสถานการณ์นั้นย่ำแย่เหลือเกินครับสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นแต่พอมีชื่อของโคเซ่อันโตนิโอเรเยสเข้ามานะครับมันก็มีเสียงปรามาสเกิดขึ้นแก่เกินไปหมดไฟแล้วร่างกายก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมไม่น่าจะเข้ามาช่วยทีมได้แต่สุดท้ายดีลนี้ก็เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นในชนิดที่ว่าเรเยสเองก็เหนียมอายครับกับการที่ทุกคนบอกว่าเอาล่ะเราได้อดีตทีมชาติสเปนเข้ามากอบกู้แล้วนะวันเปิดตัวมีพิธีการมากมายครับซึ่งเรเยสก็ยอมรับครับว่าเจอการต้อนรับที่ดีแบบนี้เนี่ยมันทำให้งานของเขาเนี่ยยิ่งกดดันเพิ่มขึ้นครับเขาสัมภาษณ์บอกว่าผมมาพร้อมกับความกระตือรือร้นและรู้สึกดีมากครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วเขาก็ยกเคสตัวอย่างในตอนที่เขาเคยไปเล่นให้กับกอร์โดบาครับเรเยสบอกว่าคล้ายกันเลยครับมันมีแพชชั่นมากขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าผมบ้าไปแล้วที่มาเล่นให้กับทีมเล็กๆแบบนี้แต่สุดท้ายผมก็พาทีมรอดตกชั้นได้ด้วยประสบการณ์ของผมซึ่งวันนี้เปิดตัวกับเอสเตรมารูรานะครับเรเยสก็พูดเหมือนเดิมครับว่าผมจะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันผมให้คำสัญญาตรงนี้ได้เลยโอเคผมอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องยิงเท่าไหร่ยิงกี่ลูกอะไรขนาดนั้นแต่ขอให้แฟนๆเชื่อใจครับว่าทุกครั้งที่ลงสนามทุกวินาทีที่อยู่ในสนามผมจะใส่เต็มที่เต็ม 100% ขอให้แฟนๆนั้นเชื่อมั่นและเป็นกำลังใจให้เรเยสเล่าต่อนะครับว่าจริงๆแล้วตอนแรกก็รู้สึกกังวลเหมือนกันครับเกรงว่าจะช่วยอะไรทีมไม่ได้แต่เพราะว่ามีเพื่อนซีคนหนึ่งครับสมัยที่อยู่เซบีย่าด้วยกันก็คือเดียโกกาเปลชวนมาครับแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความอัศจรรย์มากๆครับบรรยากาศของสโมสรหรือแฟนบอลยอดเยี่ยมมากๆเรเยสซึ่งไทยบอกว่าโอเคตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วครับประสบการณ์ทุกอย่างที่ผมมีจะมอบให้กับเอสเตรมาดูรามันเหมือนเป็นเรื่องที่ดูเกินจริงครับว่านักเตะคนหนึ่งจะสามารถทำให้ทีมดีขึ้นจริงๆหรือแล้วก็เป็นนักเตะที่ดูเลยจุดพีคไปไกลมากแล้วนะแต่การลงมือทำครั้งนั้นครับอย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับถ้ามันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเพียงแค่สัก 1% มันก็ดีกว่ายืนอยู่ตรงที่เดิมสุดท้ายดีลนี้เกิดขึ้นในวันที่27มกราคมครับหลังจากที่ย้ายมาครับเขายังลงเล่นไม่ได้และในรอบเกือบ2สัปดาห์นั่นนะครับเอสเตรเมล่าลงเล่นไป3เกมไม่ชนะเลยครับแต่พอเรเยสฟิตสมบูรณ์และลงเล่นได้ครับตอนนั้นเนี่ยมันเดินทางมาถึงเกมที่28ละและถ้าว่ากันตามสถิตินะครับพวกเขาแพ้มา9เกมติดต่อกันครับแต่พอเรเยสลงสนามเอ็กซ์เตรมิราชนะครับพวกเขาเอาชนะกอร์โดบาครับซึ่งเป็นทีมเก่าของเรเยสเนี่ยแหละครับ 3-0 โดยที่เรเยสนั้นทำแอสซิสต์ไป1ลูกและหลังจากนั้นทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำประตูครับเพราะนับตั้งแต่ที่เรเยสลงเล่นให้กับเอ็กซ์เตรมาดูรานะครับจากทั้งหมด13เกมพวกเขายิงประตูไม่ได้เป็นแค่2เกมเท่านั้นครับและ2ใน4เกมก็มาจากเกมเยือนที่ไปเจอกับทีมแข็งของตารางครับเช่นโอซาซูน่าซึ่งบั้นปลายแล้วเป็นแชมป์รวมถึงอัลบาเซเต้ครับที่อยู่ในระดับท็อป3ท็อป4เรเยสกำลังใจดีขึ้นครับและบอกทุกคนเสมอว่าร่างกายของผมโอเคแล้วครับมันอาจจะรัดสนามไปนานบ้างแต่ผมซ้อมเต็มที่เสมอและผมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมฤดูกาลเดินทางมาถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวแล้วครับแทบจะเป็นช่วงเวลาตัดสินด้วยซ้ำไปว่าจะรอดหรือไม่รอดแล้วมันก็เหมือนการเข้าเกียร์แบบเร่งสุดกำลังครับตลอดเดือนเมษายนครับผลงานทั้งหมด8นัดเอสเตรมารูล่าชนะไป6ครับเอสเตรมารูล่าชนะไปถึง6เกมครับหลุดเสมอ1และแพ้1แต่นั่นก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้พวกเขานั้นหายใจโล่งขึ้นและก็รอดตกชั้นด้วยการมีคะแนนอยู่เหนือโซนสีแดงเนี่ยถึง7แต้มครับสรุปทั้งหมดนะฮะเรเยสเล่นให้กับทีมเพียงแค่9นัดครับซึ่งแต่ละนัดก็เล่นไม่ได้จบเกมนะครับเฉลี่ยออกมาก็อยู่ที่ประมาณสัก30นาทีถึง45นาทีเท่านั้นแต่มัน impact เหลือเกินครับมันช่วยได้ทั้งเรื่องของผลลัพธ์บรรยากาศความรู้สึกและก็วิธีการที่ทีมลงสนามไปพวกเขาฉลองการรอดตกชั้นด้วยการจบฤดูกาลด้วยอันดับที่15ครับ4เดือนเท่านั้นครับกับการที่เรเยสเข้ามาสู่ทีม
จากวันแรกนั้นอยู่รองบวยด้วยซ้ำแต่พอเวลาผ่านไปรอดและอยู่รอดแบบสบายๆเลยครับทุกคนกอดคอเต้นรำเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องกระโดดด้วยความดีใจและบอกว่าเป็นเพราะเรเยสเลยครับที่ทำให้ทีมนั้นรอดตายได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญนะครับสัญญากำลังจะใกล้หมดลงแล้วเพราะว่าเซ็นสัญญากันระยะสั้นครับเพียงแค่5เดือนเท่านั้นและการเจรจาก็เริ่มพูดคุยกันแล้วครับทุกคนในทีมอยากให้เขาอยู่ต่อครับมันถึงขั้นว่ามีการร่างสัญญาฉบับใหม่ด้วยซ้ำไปแล้วเรเยสก็พร้อมที่จะถ่ายทอดต่อครับทั้งประสบการณ์ทั้งเทคนิคเคล็ดลับอะไรต่างๆเพื่อทีมนั้นเดินหน้าต่อไปแต่ก็อย่างที่ทราบครับน่าเสียดายครับฤดูร้อนนั้นครับก่อนที่จะมีการสัญญาฉบับใหม่โคเซ่อันโตโดเรเยสก็จากพวกเราไปครับด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์แถบชานเมืองเซบีย่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองครับสัญญาใหม่ไม่เกิดขึ้นครับแต่ภารกิจสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปสำเร็จครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่ทุกๆเรื่องมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองเสมอและเชื่อว่าถึงทุกวันนี้ผู้คนในสโมสรเอสเตรมาดูราก็ยังไม่มีใครลืมผู้ชายคนนี้ครับโคเซ่อันโตเรโอเรเยสครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรายการของเราครับ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทุกวันเวลาเดิมแบบนี้นะครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T-Sport 7ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ